ที่ลพบุรีกันบ้างคุณผู้ชมตอนนี้ใครไปลพบุรีเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมต้องบอกแบบนี้ลพบุรีเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมลิงไปแล้วเหรอลิงหายไปแล้วคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หรอแล้วทีนี้ชาวลพบุรีเองอ่ะถึงขนาดถ่ายคลิปมาให้ดูความเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเขาบอกจริงๆก็แอบไม่ค่อยชินเหมือนกันนะเอาลองไปดูกันหน่อยว่าเปลี่ยนไปขนาดไหนค่ะจริงใช่ไหมคะไม่มีลิงเลยนะไม่มีล่องเลยเมื่อกี้พระปางสามยอดพระปางสามยอดต้องเช็คก่อนว่าลพบุรีไหมใช่คือแต่ดูนี่ก็ใช่นะพระปางสามยอดนะศาลพระการนะแต่ลิงอ่ะหายไปค่ะครับแล้วก็มีชาวบ้านเขาเอามาโพสต์ใน TikTok อ่ะนะคะเห็นบรรยากาศที่แบบแปลกตาไปเลยจากเดิมที่เคยเห็นเจ้าจ๋อนี่วิ่งกันป่วนเลยใช่ไหมคะข้ามถนนเกาะอยู่ตามรั้วบนพระปรางแต่ปรากฏว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่กรมอุทยานและเทศบาลเมืองลพบุรีเนี่ยออกปฏิบัติการจับลิงกันอย่างเข้มข้นเลยนะคะก็เลยทำให้พวกลิงอ่ะกลัวเลยไม่กล้าออกมาให้เห็นกันนะคะเอาแล้วนี่มีคนมาบอกเลยนะหมดจริงไหมจะได้กล้าพาลูกมาเที่ยวบางคนบอกไม่มีลิงมันก็น่าเที่ยวเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนก็บอกนี่ที่มันไม่อยู่ไปอยู่ตลาดท่าโพจริงป่ะชี้เบาะแสน้องไปอยู่ที่ตลาดแล้วหรอทีนี้เราเลยอย่างงี้ส่งนักข่าวไปเลยดีกว่าบางคนเนี่ยยังเจอตรงนั้นตรงนี้ช่วยกันแจ้งพิกัดมานักข่าวไปเลยนี่เราขับรถตระเวนเลยนะคะบรรยากาศลพบุรีค่ะก็มีนิดหน่อยแบบนิดหน่อยประปรายนะคะถ้าเหลือประมาณอย่างนี้เนี่ยถือว่าโอเคนะชาวบ้านรับได้ชาวบ้านรับได้สงบเงียบดีนะคะแล้วหลายคนบอกว่าได้กลับมันมีความสุขอีกครั้งหนึ่งคืออะไรรู้ไหมอ่ะคนลพบุรีอ่ะได้เอาเก้าอี้ออกมานั่งเล่นหน้าบ้านอ่ะเราอยู่จังหวัดอื่นอ่ะเราอยากออกมานั่งดูรถราออกมานั่งกินลมหน้าบ้านเนี่ยมาได้เลยแต่พ่อค้าแม่ค้าชาวลพบุรีเขาบอกแค่จะเอาเก้าอี้มานั่งเล่นหน้าบ้านเนี่ยยังไม่ได้ที่ผ่านมานะนะตอนนี้ได้แล้วนะมันต่างไปจากบริเวณซอกรางนี่มาอยู่ตรงนี้ลิงหนีมาอยู่ที่นี่เพื่อมาซ่อนตัวก่อนนะคะแต่ชาวบ้านบอกว่าเขาก็จะออกมาเฉพาะช่วงเช้ามืดกับช่วงเย็นประมาณ6โมงเย็นมากันเป็นกลุ่มมาหาอาหารก็แอบดูนั่งสันกันนะพอได้อาหารแล้วก็วิ่งกลับไปหลบกันใหม่นะคราวนี้ไม่ค่อยอาหารกาเหมือนเดิมแล้วเนี่ยเนี่ยอ้าวได้ของกินแล้วก็กลับไปซ่อนกันใหม่นะคะเพราะว่าอะไรเข้าใจว่าเขาก็มีสัญชาตญาณว่าตอนนี้พรรคพวกโดนจับกันไปเยอะละแล้วจ่าฝูงนี่โดนหิ้วตัวกันไปเยอะหัวโจกไปหมดหัวโจกไปอ่ะไม่มีลูกพี่นำอ่ะลูกน้องก็ไม่กล้าตาม อย่างนี้นะแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยถ้าเราออกมาเองอ่ะเราก็จะโดนเหมือนกันนะคะแล้วถ้าเห็นคนแปลกหน้าใส่หมวกพรางๆตัวมานะบางทีเป็นนักท่องเที่ยวนะไม่ใช่อะไรแต่ลิงหนีละคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่จะมาจับตอนนี้ก็เลยอย่างที่บอกฮันลิงมันน้อยลงมากๆเลยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าจับลิงตึกได้กว่า 1,150 ตัวครับแล้วเดี๋ยวพอเอาไปดำเนินการตามขั้นตอนดูแลสุขภาพทำหมันอะไรของเขาแล้วเนี่ยก็จะปล่อยเข้าสู่กรงลิงขนาดใหญ่ที่สร้างไว้ทำให้จะไม่ได้เห็นลิงเนี่ยมาเพ่นพ่านตามท้องถนนมาแย่งอาหารชาวบ้านนะคะหรือว่าใครที่แบบเย็นๆเช้าๆขี่มอเตอร์ไซค์ซื้อกับข้าวมาไม่ต้องระวังหลังว่าจะเจอลิงวิ่งไล่ตามกระตุกถุงกับข้าวจนรถล้มหรือเจอลิงแย่งอาหารจนทำให้ไงหลังได้รับบาดเจ็บกันภาพเหล่านี้ก็จะค่อยๆหายไปละก็จะไม่มีละนะคะอ้าวก็ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ด้วยจริงๆที่เรียกว่าปฏิบัติการอย่างเฉียบขาดแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยเพราะว่าชาวลพบุรีเองก็ร้องเรียนมานานใช่แล้วก็น้องลิงก็ปลอดภัยนะไม่ได้ไปทำอันตรายมันนะไม่ใช่ไปฆ่าไปแกงมันนะไม่ใช่นะมันอาจจะดีกับลิงด้วยซ้ำไปเพราะเขาจะปลอดภัยมากขึ้นถูกต้องนะฮะชาวลพบุรีตอนนี้ก็กลับมามีความสุขกันมากขึ้นนะก็เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ใครอยากไปเที่ยวก็แวะไปลพบุรีได้ลองไปดูได้ว่าเปลี่ยนไปจากเดิมแค่ไหนใช่ค่ะแล้วถ่ายคลิปมาฝากเราหน่อยแล้วกันนะครับ